พาคุณผู้ชมนะครับไปเกาะติดกันสําหรับการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งพรุ่งนี้ซึ่งก็พบนะครับว่าทางกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งก็เดินทางไปนะครับเพื่อรับหีบบัตรเลือกตั้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ล่าสุดก็เปิดเผยนะครับว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยดีครับ สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1อําอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เดินทางกันมาครับเพื่อรับอุปกรณ์และหีบบัตรเลือกตั้งที่หอประชุมภายในศูนย์ราชาการจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเวลานัดหมายรับหีบเลือกตั้งในเวลาประมาณ8ปนาฬิกาสนาทีท่ามกลางอากาศที่มืดครึ้มและพบนะครับว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ทางด้านของเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการตรวจนับและจะเตรียมอุปกรณ์และหีบบัตรเลือกตั้งเอาไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง101หน่วยของอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการรับบัตรลงคะแนนหีบบัตรและอุปกรณ์ว่าครบถ้วนถูกต้องตรงตามที่มีการระบุเอาไว้หรือไม่ รวมไปถึงการลงชื่อของคณะกรรมการจำนวน3คนที่จะเป็นผู้ส่งหีบบัตรเลือกตั้งภายหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นซึ่งพบว่าบรรยากาศวันนี้ในภาพรวมก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับ พามาต่อกันนะครับที่บรรยากาศของศาลาประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1ได้เดินทางมาเพื่อรอรับอุปกรณ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งนี้นะครับหลังจากที่เข้าไปรับอุปกรณ์ต่างๆแล้วกรรมการประจำหน่วยก็ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ทางคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งได้จัดเตรียมแบ่งเอาไว้ของแต่ละหน่วยเลือกตั้งตามขั้นตอนซึ่งก็ไม่พบว่า มีหน่วยเลือกตั้งใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ที่ได้มีการจัดเอาไว้ทางด้านของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลบบุรีท่านมั่นใจว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ80รวมไปถึงได้มีแผนการในการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่ามีพายุฝนตกหนักอีกด้วย ขณะที่บรรยากาศภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสตูลกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งเดินทางมารับอุปกรณ์การเลือกตั้งโดยก่อนมอบหีบบัตรเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการชี้แจงกันนะครับถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรับทราบพ,พร้อมกับมีการตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการส่งมอบและได้แนะนำขั้นตอนในการเก็บรักษาหีบเลือกตั้งโดยเปิดเผยนะครับว่าให้นำไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยของแต่ละหน่วยอีกด้วย นายพิรพัฒน์เงินจเจริญในอำเภอละงูกล่าวว่าในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอละงูมีประชาชนที่อยู่ตามเกาะต่างๆยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเกาะสาหร่ายเกาะหลีเป๊ะและก็เกาะตำมะลังเกาะยาวด้วยวันนี้เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วก็จะมีการขนย้ายไปที่เกาะทันทีส่วนเกาะที่อยู่ไกลออกไปนะครับอย่างเช่นเกาะหลีเป๊ะนี้ถ้าอําเภอก็บอกนะครับว่าจะใช้วิธีเหมาเรือสปีดโบ๊ท ในการขนอุปกรณ์และนําไปเก็บรักษาเอาไว้ในขณะที่จุดต่างๆก็เปิดเผยนะครับว่าทยอยนําไปส่งแล้วเช่นกันโดยต้องให้เสร็จสิ้นก่อนเย็นวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมบริจิิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ